ก็จริงๆแล้วการผลักดันในเรื่องของการก่อตั้งหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการศิลปะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองอาจารย์ในสถาบันการศึกษานะครับรวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยซึ่งเห็นว่าการที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยหรือเมืองใหญ่เนี่ยถ้ามีหอศิลปะวัฒนธรรมที่จะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือในเรื่องของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เมืองเนี่ยมีการพัฒนานะโดยเพิ่มยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านศิลปะร่วมสมัยการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือหอศิลป์กทม.หรือ BACC เนี่ยผ่านมาแล้ว10ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับการตอบสนองนะครับหรือการสนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆหรือแม้แต่ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยนะครับก็มีคนในแต่ละวัยนะครับที่มาใช้บริการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีนะหรือแม้แต่ความร่วมมือที่เราได้รับเนี่ยจากการที่เป็นหอศิลป์ในระดับพื้นที่ในระดับเมืองเนี่ยวันนี้เราก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเวลามากรุงเทพหรือมาเมืองไทยเนี่ยมักที่จะแวะเข้ามาที่หอศิลป์กทม.เหมือนกับเวลาชาวต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยทุกประเทศเวลาไปในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราก็มักที่แทนที่จะไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือไปดูสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคนในยุคสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็มักที่จะนิยมนะครับที่จะแวะไปนะดูงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรือของเมืองนั้นๆ นะครับในสถานที่ซึ่งก็ไม่ต่างจากการที่เวลาเข้ามากรุงเทพหรือมาที่ประเทศไทยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของหอศิลป์ที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนทั้งประเทศหรือแม้แต่ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วก็ช่วยทำให้คนในยุคสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่สามารถที่จะเสริมสร้างในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แรงบันดาลใจนะครับให้กับคนทุกวัยด้วยนะครับ